ไปที่เรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมโดยล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้นะคะเปิดโควต้าสำหรับแฟนบอลทีมไทยนะคะแล้วก็ราคาบัตรเข้าชมเกมในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่3ที่ไทยจะบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมนี้ค่ะสัปดาห์นี้ฟุตบอลไทยลีกจะแข่งขันกันนัดสุดท้ายก่อนจะปิดเบรกหลีกทางให้กับโปรแกรมใน FIFA Day ทวีปเอเชียจะมีโปรแกรมในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2 2นัดนะคะคุณผู้ชมไทยจะบุกไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนในวันที่21มีนาคมแล้ว26มีนาคมเราจะกลับมาเล่นที่บ้านในสนามราชมังคลากีฬาสถานในเกมพบกับเกาหลีใต้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการแข่งขันล่าสุดสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ออกมาประกาศยืนยันว่าการแข่งขันนัดที่3ของเกมคัดบอลโลกที่จะพบทีมชาติไทยเกาหลีใต้จะใช้สนามกีฬาโซเวิลด์คัพสเตเดียมนะสนามที่มีความจุ 66,704 ที่นั่งเป็นสังเวียนการแข่งขันแล้วก็ทางเกาหลีใต้แบ่งที่นั่งควอต้าให้กับแฟนบอลทีมไทยที่จะเดินทางเข้าไปเชียร์ในสนามนัดนี้ประมาณ 1,000 ที่นั่งค่ะโดยโซนที่เกาหลีใต้เปิดให้กับแฟนบอลทีมไทยได้นั่งก็คืออัฐจันทร์ฝั่งโซนที่ใต้ของสนามและอยู่ในบล็อก C ตำแหน่งการเชียร์จะอยู่ที่กลางประตูพอดีนะกลางของหลังนะคะประตูพอดีนะคุณผู้ชมนี่ดูจากแผนผังได้เลยนะคะบล็อก C ค่ะนี่ค่ะอยู่โซนทิศใต้ของสนามนะคะนี่ค่ะที่คุณผู้ชมจะเห็นเป็นสีเขียวนี่ทีมงานนี่ค่ะเขาทำทางเพจ FA Thailand เขาชี้ลูกศรไว้ให้ดูแล้วว่าอยู่โซนนี้นะคะแต่ทั้งนี้สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ไม่มีบริการจำหน่ายตั๋วเป็นกรุ๊ปให้กับแฟนบอลทีมเยือนนะคะเพราะฉะนั้นแฟนบอลที่ต้องการจะซื้อตั๋วเข้าชมสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้นะคะก็เตรียมเปิดทำการขายพร้อมกันทั้งโซนเย่าและเยือนใน11มีนาคมนี้ค่ะโควต้าสำหรับแฟนบอลทีมเยือนจะเปิดขายราคาอยู่ที่ 41,100 วอนนะคะก็แปลงเป็นเงินไทยให้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมมันจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะอีก 1,100 วอนคิดเป็นเงินไทยก็คือ 1,100 บาทค่ะโดย1ยูเซอร์จะซื้อได้4ใบช่องทางการซื้อบัตรสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยจะประสานงานและคอยอำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลไทยที่สนใจนะคะตอนนี้ไทยรั้งอันดับ2กลุ่ม C มี3คะแนนจากการลงสนาม2นัดนะคะเพราะว่านัดแรกเราเสียดายมากเปิดบ้านแพ้จีนไป2ประตูต่อ1บุกไปชนะสิงคโปร์2ประตูต่อ0นะคะส่วนเกาหลีใต้รั้งเป็นจ่าฝูงของกลุ่มชนะรวด2นัดนะคะเปิดบ้านชนะสิงคโปร์5ประตูต่อ0แล้วก็ชนะจีน3ประตูต่อ0ค่ะ